งานครั้งนี้เนี่ยเมื่อได้หัวข้อเกี่ยวกับคำว่านาฏมาแล้วก็ศึกษาความหมายนะครับก็โดยจุดประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับกับองค์รัชกาลที่10ในส่วนงานของผมเองเนี่ยเมื่อได้รับหัวข้อนี้ด้วยงานของตัวเองเนี่ยที่ทำมาเนี่ยก็เป็นเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ใช้สีเป็นหลักใหญ่นะฮะเป็นรูปงานแบบกึ่งนามธรรมก็ทำงานต่อเนื่องมาโดยใช้สัญลักษณ์เป็นดอกไม้ประจำพระองค์ท่านและเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงพระบรมชนกด้วยนะครับซึ่งดอกไม้ที่นำมาใช้และก็เป็นชื่อภาพของงานชิ้นนี้ก็คือดอกดาวเรืองดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และก็ดอกรวงผึ้งซึ่งทั้ง3ดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ประจำพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชินีนาถรัชกาลก่อนแล้วก็รัชกาลที่10นะครับทีนี้ในแนวคิดของตัวเองเนี่ยในงานศิลปะเนี่ยก็คิดถึงชีวิตที่เติบโตเจริญเติบโตมีพัฒนาการต้นว่าเป็นสัญลักษณ์แล้วก็สนใจที่จะนำของเดิมมาบวกกับของใหม่สร้างความสมดุลหรือว่าระบาลานซ์ให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันเราก็อาจจะเรียกคำว่าหรือเคยชินกับคำว่าพหุวัฒนธรรมเราอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมในหลายๆแบบทั้งใหม่และก็เก่าทั้งอนุรักษ์และก็สมัยใหม่ที่เข้ามาในส่วนตัวเองเนี่ยก็คิดว่าไอ้พวกนี้มันสำคัญทั้งหมดแล้วก็พยายามที่จะอยู่ด้วยการสร้างสมดุลขึ้นมาอันนี้เป็นแนวคิดหลักๆที่จะนำเสนอเพราะฉะนั้นในรูปแบบงานเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับเป็นรูปเรขาคณิตเหมือนเป็นค่อนข้างนำมาทำเป็นบันไดเป็นสเต็ปไป3แท่งพุ่งขึ้นที่สูงนะฮะก็แสดงถึงหรือให้ความรู้สึกเกี่ยวกับการพัฒนาขึ้นส่วนสำคัญใหญ่ๆคือสัญลักษณ์ของทั้ง3พระองค์ก็คือดอกดาวเรืองดอกควีนสิริกิติ์แล้วก็ดอกรวงผึ้งนะครับปิดทองเอาไว้เหนือดอกไม้ทั้ง3ดอกนั้นรวมถึงกระแสที่ออกมาเป็นทิศทางที่ตวัดลงมาเป็นเหลือพลายจะเป็นกระแสความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็ได้ในสังคมที่เราชีวิตต่างๆก็ต้องอยู่ในนี้แล้วก็มีปลาว่ายทวนน้ำขึ้นไปไล่ลงมาก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ว่าอยู่ด้วยความสงบรื่นรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นนกต้นไม้ต่างๆมีคนทันแก่ๆอยู่คนหนึ่งนะอยู่ต้นหนึ่งเพราะว่าอาจจะแทนตัวเองสักการะทั้ง3สัญลักษณ์อยู่นะครับอยู่ด้านล่างงานชิ้นนี้พิเศษอยู่อันหนึ่งตั้งแต่ที่ทำมาก็คือว่าคิดโครงประกอบด้วยนะครับผลงานสมเด็จพระบรมราชินีนาถผมไม่เคยเขียนรูปพระบรมราชินีนาถเพิ่งเขียนรูปแรกสำหรับรายการที่10เป็นใบโพที่อยู่ข้างใต้โพทองเกิดใต้ต้นสาธุชนต่างบูชาประเสริฐเลิศนักหนาเป็นนอนเนื้อพุทธางกูลชาวไทยได้พึ่งบุญบรมนิโพธิสมภารหมายถึงโพที่เกิดใต้ต้นนี่หายากเพราะมันจะไปเกิดที่อื่นมากกว่าโพที่เกิดใต้ต้นเป็นมงคลนะและเป็นที่พึ่งของชาวไทยทั้งปวงบรมโพธิสมภารครับสวัสดีครับพอดีผมเดินทางมาจากอเมริกาก็ตรงกับเทศกาลที่หอธรรมพระบารมีแห่งนี้ก็เลยได้ส่งผลงานมาส่งมาทางอีเมลแล้วท่านก็เอามาขึ้นจอเพราะว่าของจริงเนี่ยผมส่งมาทางเรือกำลังเดินทางอยู่แต่ก็เลยใช้วิธีขึ้นจอทางใช้เทคโนโลยีมาช่วยแล้วก็เป็นเรื่อง subject ก็คือเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระมารดาสมเด็จพระนางเจ้าแต่ผมทำในแนวร่วมสมัยเป็นคอนเซปต์สมัยใหม่มาร่วมด้วย
ในครั้งนี้ผมก็ได้เขียนรูปองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับรัชกาลที่9ผมมีความประทับใจในรูปที่เป็นต้นแบบนี้มากเพราะว่าครั้งแรกที่เห็นปุ๊บรูปนี้ผมก็รู้สึกว่าอยากจะวาดภาพนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ผมก็เก็บรูปนี้ไว้นานพอสมควรจนมีโอกาสในช่วงนี้นะครับที่พระอาจารย์สุรศักดิ์ท่านได้เมตตานะครับเชิญมาร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ผมก็เลยนำภาพนี้มาเป็นภาพต้นแบบภาพนี้ก็เป็นเทคนิคสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบแล้วก็ผมพยายามจะถ่ายทอดถึงพระพักตร์รอยยิ้มของแม่นะครับเพราะว่าในความทรงจำของผมคือว่าท่านเป็นพระราชินีที่งดงามมากแล้วก็ทรงพระสง่างามมากพระสิริโฉมงดงามจนเรียกว่าทั่วโลกก็ได้กล่าวขานถึงว่าเป็นพระราชินีที่งดงามที่สุดในโลกผมก็เลยพยายามหาบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวที่เป็นภาพที่พยายามสะท้อนแล้วก็ขับความเด่นของพระพักตร์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการใช้สีทองนะครับภาพนี้ก็เลยใช้ชื่อภาพว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งตอนนี้ก็ชาวไทยก็รู้จักกันในนามพระพันปีหลวงนะครับครับผมอนุโลจันโพสีครับกับผลงานที่แสดงถึงวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านผมได้แรงดลใจมาจากเรื่องราวของทานบารมีที่เป็นความเชื่อคติของคนอีสานที่พูดถึงเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่พูดถึงทานบารมีตั้งแต่ชาติบังก่อนแล้วเรานำมาแสดงความรู้สึกในผลงานที่กล่าวถึงทานบารมีของสองพระองค์ท่านเพราะว่าในความเป็นจริงกษัตริย์หรือผู้เป็นผู้นำของประเทศเราก็เกื้อหนุนดูแลศิลปะวัฒนธรรมของชาติอยู่แล้วตรงจุดนี้แล้วในสองชิ้นนี้ผมใช้เทคนิคจานบาติกที่พูดถึงสัจจะความจริงในเรื่องของพื้นผิวด้วยจากที่ผมเติบโตมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นพระบารมีหรือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยกระทำมาให้กับปวงประชาชนนะฮะให้เราพึ่งพากับสิ่งที่ท่านทำทุกอย่างแล้วก็เราเห็นการที่ท่านได้พระราชกรณียกิจต่างๆที่ท่านทำกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเห็นถึงการทุ่มเทถึงทำทุกอย่างเพื่อให้กับประชาชนผมเปรียบท่านเหมือนสายรุ้งทำไมวาดพระพักท่านมีสีออกสายรุ้งเพราะว่าเวลาผมดูท้องฟ้าเนี่ยสายรุ้งเนี่ยจะขึ้นมาตอนที่ฝนตกไปแล้วแล้วเริ่มมีแดดมันเห็นถึงว่าเรารู้สึกประทับใจกับช่วงที่แบบมันมีสิ่งที่มหัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นกับธรรมชาติผมเลยเอาเรื่องความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเรื่องของลุงเนี่ยเข้ามาที่ใบหน้าของท่านหมายถึงว่าเหมือนเรามีทั้งความจงรักภักดีแล้วก็เห็นถึงภารกิจที่ท่านทำให้กับปวงชนนะฮะเห็นถึงความหวังอะไรบางอย่างกับประเทศชาติได้ก็เลยเอาสีอันนี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพักตร์อันนี้เจษฎาคงสมมาตรนะครับก็ผลงานชิ้นนี้ก็ตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อนิทรรศการครั้งนี้โดยเฉพาะนะครับก็จะออกเป็นแนวสื่อสัญลักษณ์ด้วยก็จะมีสมเด็จพระราชินีแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับโดยผลงานครั้งนี้ผมก็จะทำขึ้นมาเป็นสีอะคริลอาจจะมีผสมสีน้ำมันด้วยนิดหน่อยครับครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่คำสอนด้วยนะครับอันนี้เป็นผ้าโบราณที่คุณแม่คำสอนสาทองท่านทอไว้ก่อนที่ท่านจะเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วพอผมมีไอเดียที่จะทำงานแล้วก็ขอความอนุเคราะห์คุณแม่คำสอนให้ท่านเซ็นร่วมกับผลงานชิ้นนี้ด้วยงานชิ้นนี้เลยออกมาผมเลยมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับเพราะว่ามันมาส่งเสริมอะไรกันบางอย่างครับผมขอบคุณครับThank you.
รพลศรีสังครับผลงานชิ้นนี้ชื่อจริยาวัตรครับผมเปรียบดังความงามของศิลาภรณ์ของพระองค์ท่านกับจริยวัตรของท่านงดงามทรงคุณค่าครับผลงานชิ้นนี้ใช้กระบวนการขดถักขมวดลวดทองแดงครับผมจากสเกลเล็กๆไปหาสเกลใหญ่จากจุดรายละเอียดเล็กๆประกอบเป็นรูปทรงใหญ่มีการถักการขมวดการบิดตัวของลวดทองแดงครับให้เกิดฟอร์มจากดอกไม้ดอกเล็กๆครับแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นรูปช่อดอกไม้ใหญ่แล้วก็เอามาฟอร์มทำฟอร์มให้เป็นศิลาภรณ์ที่เป็นชิ้นใหญ่ครับผมครับรูปทรงนี้ก็ได้มาจากภาพถ่ายครับผมภาพถ่ายเก่าที่พระองค์ท่านได้สวมใส่ศิลาภรณ์นะครับผมเลยรู้สึกว่าประทับใจแล้วมันรู้สึกว่างดงามมากๆก็เลยเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ครับผมผลงานชิ้นนี้ชื่อคู่พระบารมีค่ะเทคนิคเย็บปักถักร้อยนะคะซึ่งแรงบันดาลใจนะคะได้มาจากทั้งสองพระองค์ท่านนะคะที่แสดงความรักต่อกันนะคะซึ่งเป็นพิธีอภิเษกสมรสค่ะเทคนิคที่ใช้เป็นเทคนิคเย็บปักถักร้อยซึ่งใช้การร้อยเรียงเข้าหากันแสดงถึงความรักความสามัคคีดอกไม้ที่อยู่ในงานก็เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของแต่ละพระองค์ท่านนะคะนกที่อยู่ในงานก็เป็นนกคู่ที่แบบว่าแสดงถึงความรักที่มีให้กันค่ะต้องขอขอบคุณหอธรรมพระบารมีกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนนะคะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินหลายๆท่านได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้อย่าลืมติดตามแล้วก็มาร่วมชมผลงานได้ที่หอธรรมพระบารมีวันนี้จนถึงวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะ